่ะส่งท้ายวันไหว้วันนี้นะคะเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจะพาคนไปดูคนใจดีที่อุดรธานีเสียปรีชาคุณผู้ชมหลายคนน่าจะรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นเสียปรีชาคนใจดีแห่งเมืองอุดรนะคะคุณปรีชาชัยรัตน์อายุ73ปีวันนี้ค่ะก็จัดงานใหญ่แจกอั่งเปานะคะโอ้โหรวมมูลค่าเนี่ย2ล้านบาทเห็นไหมประชาชนพี่น้องที่อุดรเนี่ยนะคะก็เดินทางไปกันเยอะมากๆที่หน้าบ้านสำลีเงินนะคะเขตเทศบาลนครอุดรธานีไปรับแจกอั่งเปาจากเสียปรีชาเลยแจกทุกปีแหละค่ะแต่ว่าพอเจอช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องหยุดก่อนไปหยุดไป3ปีอ่ะแล้วก็ปีนี้กลับมาแจกใหม่นะคะเขาก็จะมีการมอบอย่างนี้โดยแจกตอนประมาณ 9:30 เริ่มจบตอน 11:00 อ่ะนะคะก็ต้องหยุดแจกกันไปทีนี้เนี่ยปีนี้นะคะมีการเตรียมซองอั่งเปาเอาไว้200บาทจำนวน 10,000 ซองก็คือ2ล้านบาทเสียปรีชาบอกว่าโอ้โหคือตอนโควิดเนี่ยหลายคนได้รับผลกระทบแต่เขาเนี่ยทำการค้ากับต่างประเทศส่งน้ำตาลก็เลยรอดมาได้ก็อยากจะแจกชาวบ้านนะคะเป็นเงินเล็กเงินน้อยก็แสดงน้ำใจอะค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่สงขลาบ้างค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอหาดใหญ่นะคะมีนายฮันยันเซนค่ะอายุ55ปีเป็นเจ้าของกิจการคือเป็นเฒ่าแก่ค่ะข้าวสารนะคะในเมืองหาดใหญ่เขาก็มีการแจกข้าวสารหอมมะลินะคะถุงละ5กิโลกรัม700ถุงให้เป็นอั่งเปากับคนสงขลาเหมือนกันโดยที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาว่ามาอยู่ไทยมาจากจีนมาอยู่ไทยตั้งแต่อายุ20จนตอนนี้55แล้วเลยบอกว่าอยากตอบแทนแผ่นดินไทยบ้างโอ้น่ารักมากแล้วแจกต่อเนื่องแบบนี้เลยมา25ปีแล้วนะคะปีนี้แจกไปเลยค่ะ500ถุงปีที่แล้วแจก500ปีนี้แจก700เพิ่มอีก200นะเห็นว่า200ถุงเนี่ยก็จะไปแจกตามตรอกซอกซอยที่อยู่รอบๆ ร้านบ้านไหนไม่มีใครอยู่ก็จะวางไว้หน้าบ้านนี่แหละนะคะคือเราเห็นว่าคนที่เขาพอเขาทำมาหากินแล้วเขามีมากกว่าเขาก็จะมีน้ำใจและให้คนที่อาจจะขาดแคลนหรือมีน้อยกว่าในยามแบบนี้ก็จะเห็นน้ำใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนเทศกาลแบบนี้เห็นแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจใช่ค่ะนะคะก็ฝากขอบคุณเนาะทุกคนเลยที่ใจดีนะคะเนี่ยแบบนี้บรรยากาศเห็นแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจจริงๆนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะส่งท้ายกันไปด้วยภาพบรรยากาศที่วันนี้เราก็ให้นักข่าวลงพื้นที่ไปที่เยาวราชก่อนที่จะมีงานใหญ่จริงๆในวันพรุ่งนี้คือวันเที่ยวที่เยาวราชจะมีงานใหญ่มากเดี๋ยวรอติดตามนะคะส่วนบรรยากาศค่ำคืนที่เยาวราชเป็นอย่างไรเราสองคนลากันไปแล้วนะคะติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ